มาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เช้านี้ก็กรมอุตุนิยมวิทยาให้ภาพสีประเทศไทยเป็นไงน้องเอมีสีเหลืองๆนะคะก็คือการแจ้งเตือนว่าเป็นบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระดับปานกลางค่ะครับอยู่ไม่กี่จังหวัดทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานของเรานะคะมีที่จังหวัดบึงกาฬค่ะนครพนมสกลนครอุดรธานีนะคะแล้วก็หนองคายรวมไปถึงที่อุบลราชธานีแล้วก็ศรีสะเกษด้วยส่วนอีสานตอนกลางอย่างเช่นชัยภูมินครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีนี่ก็ติ่งกับเขาไปด้วยนะคะก็จะมีฝนอยู่บ้างในพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับปานกลางค่ะไปดูเรื่องของอุณหภูมิต่างๆนะรวมถึงปริมาณน้ำฝนในแต่ละภาคกันบ้างค่ะภาคที่มีปริมาณน้ำฝนหรือฝนฟ้าคะนองเยอะหน่อยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ 20% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ประมาณร้อยละ20ของพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองส่วนภาคอื่นๆก็มีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันในทุกๆพื้นที่เลยยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งค่ะไม่มีฟ้าหลัวนะคะแต่มีแต่ฝนฟ้าคะนองค่ะครับนี่ก็อุณหภูมินะครับวันนี้ก็มีข่าวที่เขาเผยแพร่คลิปของกองทัพอากาศนะเป็นคลิปจากอากาศยาน DA-42 กองทัพอากาศตรวจพบภาพคนกำลังจุดไฟเผาป่านะครับเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะนะครับนี่เห็นคนอย่างนี้เลยครับเห็นตัวเป็นๆชัดๆเลยว่าเป็นคนที่เผาป่าอยู่ในพื้นที่นะครับอากาศยานของกองทัพอากาศเขาจับภาพอันนี้เอาไว้ได้นะครับพ่อหลวงคือผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ตำรวจอำเภอจังหวัดต้องไปหาตัวคนนี้มาให้ได้นะครับแล้วก็นี่แหละครับประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับไปเนาะพวกโดรนพวกอะไรพวกนี้นะก็จะจับภาพไปเห็นได้ชัดเจนนะคะชัดเจนมากเลยนะครับต้องจับมาแล้วก็ดำเนินคดีให้เห็นเลยเพราะว่าเขาขอความร่วมมือกันเนี่ยเวลาเผาเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะคนข้างเคียงที่อาจจะถูกลุกลามไปหรือทำให้พื้นที่ป่าไม้เสียหายแต่มันเกิดมลพิษทางอากาศนะครับเดือดร้อนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองโดยเฉพาะทางภาคเหนือใช่ค่ะเป็นช่วงที่มีไฟป่าแล้วก็มีหมอกควันสะสมอยู่เป็นจำนวนมากนะคะกองทัพอากาศก็เลยสนับสนุนอากาศยานปฏิบัติการดับไฟป่าแล้วก็ไปถ่ายภาพจุดที่มีจุดความร้อนสูงแล้วก็มีหมอกควันก็จับภาพได้แบบนี้มาด้วยเมื่อสักครู่นี้ไปถ่ายไว้เลยใช่นะจับภาพเห็นหมดไม่รู้ข้างล่างทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าข้างบนก็จับภาพคลิปเอาไว้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ทำไมอะคะนั่นแหละฝากกันไว้นะคุณผู้ชมนะถ้าเราไม่ให้ความสำคัญยังไม่ตระหนักรู้นะครับยังคิดว่าจะทำอะไรตามใจชอบเคยทำอย่างไรยังทำอย่างนั้นอยู่เนี่ยวันนี้ไม่ได้แล้วล่ะครับบ้านเมืองมันเป็นบ้านเมืองที่เป็นการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเราไม่ได้อยู่ป่าอยู่เขาแบบสมัยก่อนที่จะทำอะไรกันก็ได้ซึ่งเมื่อก่อนก็ทำกันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้มันผลกระทบกว้างไกลมากนะครับ